นี่คือไลฟ์หรอหมอไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วปะเนี่ยฮัลโหลตอนนี้เราทำการไลฟ์แล้วนะครับพี่อาโปอ๋อเหรอเดี๋ยวลองเดินอพี่ไมค์สักครู่นะครับเป็นยังสวัสดีครับทุกคนฟิลเตอร์นี้มันน่ารักจริงๆเหมือนแบบเพื่อนเล่นด้วยพี่ใหม่ๆพี่ใหม่สวัสดีวันดีวุ้งมืดเลยของพี่อรุณสวัสดีอรุณสวัสดิ์พอดีเดินทางจะไปมาอยู่กำลังย้ายไปที่ได้ยินเสียงชัดไหมถามก่อนชัดเป็นผีตอนนี้เป็นผีเลยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนแป๊บนนึี่งเพิ่นงะตื่นเลยเนี่ยนี่ตื่นมาไลฟ์กับทุกคนเลยนะตื่นมาไลฟ์เพราะว่าออกจากกองงานส่วนวันนี้เสร็จเร็วกว่านิดนึงกว่าปกตินิดนึงแล้วก็มาที่พักแต่ว่าต้องกลับคอนโดเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาของให้แม่เตรียมสพีุ่ดใชจายใกล้จะออกจากวัดแล้วเอ้ยพี่ชายเตบรีุยมตรใช้กนัุนงชนาบุญใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่แมนสวงอีกแต่ว่าตอนนี้หาวิธีใช้ฟิลเตอร์อยู่ใช้ยังไงวะผมนั่งเลือกอยู่ ใช้ไม่เป็นไมใช่้ใชไม่่หมดกเลำลัยงหาเพราะมันมืดมันมืดอ๋อเจอแล้วหน้าถ้ามันใช้ยังอ๋อนี่ผมพูดกับใครเนี่ยนี่ซื้อไหนแล้วเขาเล่นไหนไหนระหว่างรอไม่ได้แสงวันละวัดแป๊บนึงนะนี่น่าพกี่ลัไมวไปค์ไหมขอเพิ่มไฟที่หน้าจอหน่อยครับตอนนี้แฟนๆไม่ค่อยเห็นเงาเยอะมานกี่เดี๋ยวมีใครเข้ามากับพวกเราอีกปะไม่มีเนาะหนีได้ไหมไม่มีเราตคอนนรี้ัอยู่ในบรถมาในเพื่รอถโปมืดนิดนึงระหว่างทางโอเคสองคนโอเคคือจริงๆที่พวกเราไลฟ์กันเนี่ยคือพวกเราจะมาขอบคุณทุกคนนะขอบคุณคทุรกับคนทั้งแบบแฟนๆแล้วก็สื่อทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเลยที่แบบให้การสนับสนุนแมนสวงอย่างดีมากทั้งแบบว่าทั้งโปสเตอร์หรือว่าทั้งแบบตัวไพลอตเล็กๆที่แบบที่เราเอาไปที่คานอะไรเงี้ยเราทำมาเฉพาะการที่ไปคานเลยดีใจมากก็ we both and the team would like to say thank you for all fans and all medias that support us right and support Man Suong also ประมาณนั้นก็จริงๆจริงๆแล้วขยายความอีกนิดนึงก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าพอเราเห็นโปสเตอร์แล้วมันมาพร้อมกับทีเซอร์ด้วยก็ยิ่งแบบเฮ้ยพอเห็นโปสเตอร์แล้วเข้าไปดูทีเซอร์ต่อก็โอ้ใจเต้นตุบๆต่อมๆจริงๆยังถ่ายแมนสูงด้วยอีกไม่กี่คิวอีกนิดเดียวแหละแต่มันก็รู้สึกแบบอีก2 วันนั่นแหละอีกนิดเดียวคือถ้ามันไม่เพิ่มคิวไงบางทีอาจจะมีถ่าย
เก็บตกอะไรบางอย่างเพื่อให้การที่เราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมในการตัดต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าตามเบรกตามตารางคืออีกแค่2วันครับเป็นไงถ่ายสนุกไหมชอบปะโอเคก็สนุกแต่จะเหนื่อยเหนื่อยคนละแบบกับถ้าเทียบกับซีรีส์ที่เคยถ่ายไปก็เหนื่อยคนละแบบคนซีชรอีบส์มัถน่ายยาก็วจะอเหน่ื่ะอยกว่าใช่ซีรีส์จะยาวกว่าแต่ว่าถ่ายมูฟวี่ถ่ายหนังมันก็จะถ่ายในวิธีการทำงานของพวกเราเนาะก็จะถ่ายเจาะลงไปกว่ามันก็จะมีความเหนื่อยคนละแบบสมมติว่าซีรีส์คินพอสอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเพราะว่าพรีแพร่ร่างกายใช้ร่างกายเยอะแต่โชคดีว่าช่วงนั้นเรามีเวลาเราก็จะพรีแพร่ร่างกายหนักเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราเวลาเราซ้อมวิ่งพร้อมเลยเราซ้อมวิ่งกันทีแบบโอ้โหซ้อมทีวิ่งบ้าระห่ำแต่พอไปถึงเซตหน้าเซตจริงก็จะไม่ค่อยเหนื่อยไงแต่ตอนเนี้ยเวลามันน้อยหน่อยเฮ้ยจริงวิ่งแค่จริงยี่สิแตบ่กจริางพวกเราเก็ลซ้อยมจริงพวกเราก็ซ้อมเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ซ้อมคนละแบใชบ่เลยมันแบบมันการใช้ร่างกายคนละแบบเนี่ยผมก็ซ้อมรําซ้อมใรชํา่นี่เหนคืร่ัอบยมากนะเหนื่อยเจข้าใรจิงๆแบบหลับทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จแล้วพี่มายก็ตีพวกเครื่องหนังใช่ไหมใช่เครื่องหนังหรือสนทุีก่ปคะนเข้าใจง่ายๆว่าตะโพนหรืออะไรแต่ในนั้นจะมีอ๋มอากกว่านั้นสนุกคือดนตรีพี่ชอบอยู่แล้วอย่างที่บอกอ่ะเมื่อก่อนมันพรีแพร่ร่างกายเราวิ่งเยอะเพื่อไปแอคชั่นใช่ไหมเป็นต้นตอนเนี้ยเราก็จะมาซ้อมอย่างอื่นแทนซ้อมความแบ็กกราวด์เกี่ยวกับความเป็นไทยบางอย่างจริงๆเครื่องดนตรีไทยหรือว่าศิลปะเกี่ยวกับไทยมีความลึกแล้วก็ค่อนข้างยากนะยากจริงๆยากแหละไม่ใช่ค่อนข้างยากกว่าที่เราคิดเยอะคิดมาก่อนเนี่ยยากกว่าเยอะแต่พอเราเข้าไปจูนเข้าไปลองเล่นเข้าไปได้อินถึงตรงนั้นเนี่ยเราว่าสนุกจริงๆต้องถามทุกคนดีกว่าว่าแบบทุกคนเห็นตัวโปสเตอร์อันนี้กับไอตัวไพลอตสั้นๆเนี่ยรู้สึกไงบ้างเป็นไงบ้างทำไมไอข้อความไม่ขยับเลยขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะพอดีว่าจะบอกว่าพี่มายช่วยเปิดแฟลชหรือเปลี่ยนฟิลเตอร์หน่อยครับตอนนี้หน้ามืดมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้พเี่ราหมดไปไปแล้วรับรางวัลแคทอวอร์ดแล้วนะครับอ๋ออ๋อเหรพอี่บเขุญารับรมัากแล้วเหรอเขารักกันแล้วใเชหร่อตเพอรนาะวน่ี้าน้องน้องไปรับใช่น้องน้องที่น่ารักทั้งมีหลายคนไปรับวันนี้ใช่ตอนนี้รับแล้วมีใช่น้ไอหงมน้อใชง่ผมมีน้องน้องไบโบกับต้าแล้วก็เด็กทีเอสซีไปรับนี่ใช่ไหมใช่มีโอกับมีคอปเปอร์ถ้าจำไมม่โอผิดเพิร์ดแล้วก็คอปเปอ่อรมี์เพิร์ดด้วยใช่ใช่ครับน่ารักมากก็แล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องๆกันนะเคตะกี้โปรทิ้งคำถามไว้ใช่ไหมอยากรู้ว่าทุกคนแบบรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ไอ้คำถามที่ทุกคนทายว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในรูปเนี่ยคือใครที่ลำกับโบน่ะคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยเป็นโบสองคนแบบไม่จริงๆอันนั้นคือนายลำจริงๆคือเขาเป็นคนที่แบบเรียกว่าแบบรับเป็นอาชีพอ่ะคือเขามีทักษะในการรำสูงแต่ว่าในใกชาร่รำอย่างที่พี่เข้าใจอันนี้ในมุมของพี่นะการรำเองก็จะมีหลายตัวใช่ไหมใช่เชใช่น่ไหนเป็นตัว A ตัว B ตัว C ให้เข้าใจง่ายๆแล้วพี่เขาอาจจะถนัดรำแบบในเวอร์ชัน A แต่พอมาเล่นนี้อาจจะต้องมารำในเวอร์ชัน B ถูกไหมใช่แต่ใชน่ี่ใชคื่อยังไงก็ตามฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานมันเป็นฟาวเดชั่นเดียวกันประมาณนั้นปะอันนี้ในถามแทนใคชน่ดใูช่ใชถู่กไหมแต่เขาเก่งมากนะมันคือเราให้คือหลายคนอาจจะเดากันไปซ้ายขวาด้านหลังแต่จริงๆเรื่องราวมันเกิดในแมนสวงอะแมนสวงมันคือแบบสวงสวรรค์บนดินงั้นในที่เนี้ยตื้อตื้อตื้อจะฟังอยู่ฟังอยู่นะฟังอยู่งั้นในไม่ทเคี่ยนีเ้ล่มนันฟจิะลแบเตบอร์จริงอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้อะแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบมันมีโชว์ที่แบบมันหลากหลายมากแล้วก็สวยงามมากคือทุกคนจะคือเชื่อว่าทุกคนคาดเดาไม่ถูกแน่นอนว่าเรื่องราวจะเป็นไงแต่แต่งจริงเหมือนแอบเห็นคนที่แบบเขาพิมพ์เรื่องราวแล้วแบบมันใช่นะหลายแอบเแห็นอบแบเห็บนหลายคนแอบเห็นแล้วตกใจเหมือนกันแต่เขาพิมพ์เล่นๆนะแต่เรารู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้แม่งมันคือพล็อตของทั้งเรื่องเลยนะแต่ไม่บอกหรอกว่าคนนั้นคือใครคือเป็นการเราสองคนเป็นการคุยกันเล่า
ะไรเกี่ยวกับแมนสวงที่ตะกักเล็กน้อยเพราะว่ากำลังเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ปาดไม่ให้ชนเรื่องสปอยอยู่ครับ ใช่ไหมรู้สึกได้ว่ามีการตะกุกตะกักตะกักเลี้ยว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 ซ้ายปาดซ้ายปาดขวาเออแต่สนุกการถ่ายทำจริงๆรวมๆสนุกต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่จะพูดกับหลายๆคนว่าไอ้พอเราพูดถึงพีเรียดบางทีหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันมีความแบบเนิบๆความช้าหรือบางอย่างที่อาจจะคาดเดาได้อ่ะบางอย่างที่อาจจะพอจินตนาการออกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่หลังจากดูพล็อตเรื่องเสร็จแล้วเริ่มถ่ายเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าตัวพล็อตเรื่องเองรวมไปถึงวิธีการนำเสนอทำให้คนดูจะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วไม่เนิบเฮ้ยเป็นพอที่สนุกมันจะมีชายไม่คิดจริงใช่แล้วทีมงานเขาทำงานกันหนักมากเขาแบบว่าเขาเห็นสตอรี่บอร์ดทุกๆวันเอาแล้วพี่มายหายไปไหนเนี่ยคือเอาเป็นว่าเรื่องเราแบบพอเรื่องสนุกมากเพราะว่าคนที่เขียนบทเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แบบคุณหนิงหรืออะไรเงี้ยพี่บอลเนี่ยที่ช่วยกันกำกับแล้วพวกตะกล้อง DP เนี่ยรู้สึกว่าเขาทำงานกันหนักมากแล้วมันสามารถเล่าเรื่องได้แบบแยบยลมากเราเป็นนักแสดงเองเรายังรู้สึกว่าแบบสนุกเป็นไงตะกี้เลื่อนฟิลเตอร์ที่มันแบบจะดีทุกคนเลื่อนไปปุ๊บมันเลื่อนมันเลยกลายเป็นปัดขวาไปหมดปุ๊บแล้วก็หลุดไปเลยมึงมาหัดไลฟ์บอกมึงมาหัดไลฟ์ใช่พยายามใช้ฟิลเตอร์ที่มันเสริมโอ้ อาจจะไม่ดิสแทรกพยายามอะไรที่มันสว่างแล้วไม่ดิสแทรกคนไงแต่ว่ามันหายากไม่เป็นไรเราก็ยังนี้ต่อแต่ทำไมไอคอมเมนต์มันไม่เลื่อนเลยโปรต้องเลื่อนไล่ลงไปข้างล่างครับพอเลื่อนไปข้างล่างแล้วมันจะได้ลานต่อเลื่อนแล้วมันไม่ไปว่ะอ๋อเหรอเออเนี่ยไม่แน่ใจตอนนี้ของพี่มันรันอยู่ป่ะคอมเมนต์อะรันอยู่จริงๆตอนนี้พี่แอบตื่นเต้นด้วยระหว่างรอโปรลองเช็คพี่ตื่นเต้นว่าที่แคสแมกกาซีนจะเป็นยังไงเหมือนกันเมื่อกี้เราแบบแฮปปี้ยินดีที่น้องไบเบิลขึ้นไปรับแล้วใช่ไหมจริงต้องขอบคุณแฟนๆในเรื่องการซัพพอร์ตผ่านสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดอีกทีหนึ่งด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยมันก็ยังเป็น energy ดีๆที่ส่งให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นมาแอปโปหรือว่าทั้งทีมยอนน้องๆในค่ายดีน้องๆในค่ายใช่รวมถึงน้องๆ PSC ด้วยทั้ง Project KSC ที่กำลังอยู่ในอะไรหลายๆอย่างที่เข้มข้นเพื่อเตรียมไปต่อสำหรับซีรีส์ของเขาใช่ครับใช่ดูได้ยังว่ามันฟิลเตอร์เอ้ยยังไม่แน่ใจแต่ต้องบอกว่าผมไปถ่าย THC มาสนุกมากต้องรอดูว่าผมจะโผล่มาตอนไหนขอสปอยแค่นี้เดี๋ยวรับรองว่าแบบสนุกอ่ะเพราะผมเนี่ยสนุกเลยทุกคนต้องสนุกแน่เลยแต่ที่อยากให้คนวิเคราะห์กันมาก็คือตัวแมนสวงนี่แหละอ่านได้หรือยังคอมเมนต์อย่างเดี๋ยวเข้าใหม่อ้าวจริงเหรออ่าให้โปรนี่โซโล่หล่อระหว่างนี้แล้วก็นั่นแหละครับพยายามหาฟิลเตอร์แล้วไม่ค่อยได้เล่น IG Live เท่าไหร่เอานี้แล้วกันนะพอดีหาฟิลเตอร์คิ้วดกอยู่เอ๊ะอะไรนะขนคิ้วดกขนตาดกแต่มันหาไม่เจอคือมันต้องทำระหว่างโปรเข้ามาเพื่อให้ดูคอมเมนต์เอางี้ระหว่างเราถามกับทุกคนก่อนว่าใครเตรียมตัวไปดูแมนสูงมาบ้างมีแพลนว่าโอเคจะไปดูที่โรงสักกี่รอบแอปเปิล will be back soonอ๋อไม่ต้องแสบปกติเลยอ่านไหนดูซิอ่าโอเคโอเค
โปรเหมือนจะมาแล้วแต่ว่ายังคาคาอยู่โอเคโปรกลับมาแล้วครับอันนี้คือผมกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วโอเคกลับระมหวา่าแลง้นวี้ผพีม่ก็เลิกฟิลเตอร์กลับมานะระหว่างนี้พี่ก็รอดูคอมเมนต์ทุกคนไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับแมนสูงเลยนะทุกคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการเล่นฟิลเตอร์ของพี่บอกให้พี่ปิดเถอะปิดเถอะพี่ปอนก็บอกว่าเปิดคอร์สสอน20 ทีพี่เริ่มงงแล้วเรื่องนี้คือการไลฟ์ไอจีเพื่อสอนพี่เล่นหรือว่าไลฟ์ไอเฮ้จยีเพื่อเกี่ยวกับแมนสูนงี่ตอนนี้ผมใช้ฟิลเตอร์แมวครับตอนนี้ผมใช้ฟิลเตอร์แมวแล้วเออทุกคนเขาดูเทเลอร์ตัวไพลอตแมนสวงอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแมวคือโปรเองแมวขาวอ่ะทำไมเสียงมันช้าไอแมวมันขดาีวเลไอแยมอว่ะขาวคือที่อจ๋รอิงแมน้วองแมวขาวเขาเป็นแบบอะไรนะเอ้ยอะไรโปรพูดก่อนแมวสีขาวตคัืวอโเปดียรวตเัอวเงดียวแมวสีขาวคือโปรเองโอ้มีคนเริ่มถามแล้วว่า why is there a cat บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขามีชื่อนะแมวตัวนั้นอะชื่อนอกเรื่องก่อนชื่อนอกเรื่องก่อนจริงๆนอกเรื่องน้องชื่อว่าอะไรนะน้องชื่อแชมน้ป์องชื่อแชมป์ส่วนเข้ามาในเรื่องปอุ๊บืมเลยถูกตั้งชื่อว่าไม่บอกหรอกต้องไปติดตามบเดอี๋กยวเราบอกไปแล้วเขาบอกว่าไปบอกทำไมแต่ว่าน้องากเล่าจะขาดแต่ไม่ได้ไม่ได้ควรจะสปอยคือตะกุกตะคักตะกอุืกตะมกักเนี่ยกำลังเกือบเล่าไปแล้วเฮ้ยขนาดเรื่องเรายังเกือบสปอยเลยแป๊บหนึ่งอ่ะหยุดไว้ตรงนี้ก่อน anyway นั่นแหละคือถ้าใครเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ที่ต่างประเทศเกรงว่าจะมาดูที่ไทยยากจริงๆเรามีแพลนจะเอาไปฉายที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมพี่ปอนเห็นพี่ปอนคอมเมนต์ว่า would ใช่ love to ใช่ใช่อ่ะฮะพวกเราอยากไปมากครับอืมคือจริงจุดปรเะพรสาะงวค์่หาลักครับปู่ว่าไงพอบทจะให้ปู่พูดปู่หลุดอ่ะไม่นั่นแหละก็คือจริงจุดประสงค์ที่แรกที่เราถ่ายแมนสวงนอกจากจะอยากผลิตงานดีๆออกมายังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เอาสิ่งสวยๆงามๆที่ตัวผมเองเนี่ยแล้วก็ทั้งเมืองที่ท้องถิ่นมีเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนออกไปให้คนอื่นได้ดูสิ่งที่ดีมากสำหรับคนทำงานอย่างเราโดยเฉพาะเรื่องสวยๆงามของประเทศไทยในยุคหนึ่งยุคที่เราแคปเจอร์มาเป็นยุคที่มันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมช่วงเริ่มมี culture ต่างๆมาผสมแล้วซึ่งเรียกว่า mixed culture แหละครับตรงเนี้ยผมว่ามันมีความหลากหลายเรื่องของศิลปะมากและคิดว่าการที่เราได้เอาจุดเนี้ยในมุมของแมนสวงไปพรีเซนต์ไปนำเสนอมันคงเป็นอะไรที่ดีมากโบหลุดไปโบหลุดไปโอเคจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาบอกว่ามีแอคเคาท์ที่บอกว่า Airplane ModeAll time airplane mode all time บอกว่า guys we have a Thai fan who help translating แล้วก็อมยิ้มมาดังนั้นเดี๋ยวเราขอพูดประเทศไทย perform แต่ว่าแฟนต่างชาติสามารถดูได้ที่ไหนต้องให้ทีม clarify บอกก่อนคือจริงๆผมรู้คร่าวๆแล้วแหละแต่ว่าให้ทางทีม confirm อีกสักทีหนึ่งจะได้ไม่เป็นการเข้าใจกันผิดผมกลับมาแล้วอ้าวพี่ไมค์ไปไหนอะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเอ้ยกลับมาแล้วโอ้ยเหนื่อยมือ
มือไปจับโดนปุ๊บหลุดไปทางซ้ายแล้วทีนี้ตะกี้หลุดไปทางนขี่วาแล้วนี่หลุดผไปมกทลับางมาซแล้้าวยแล้วนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะเล่าเรื่องโปสเตอร์ว่าโปสเตอร์ไอตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีพี่มาใช่แต่ว่าใช่มีชเพรืา่ะอว่านะไม่มีมีชื่อไมอ่ยู่แต่เพราะว่าไอตัวเก่าอ่ะมันมีพี่มายไปแล้วไงมันมีโปพี่มายแล้วพอมาโปสเตอร์อันใหม่เนี่ยเราอยากที่จะใส่ตัวละครอื่นเข้าไปด้วยเพื่อที่อยากให้คนเห็นแบบตัวละครอื่นแล้วก็ความสวยงามในมุมอื่นไปด้วยเออแล้วอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการรำ ใช่นี่มีการนำก็เรียกว่ามันคือการวิธีการในการพรีเซนต์นะครับตัวจริงๆจะแคปเจอร์จากโปสเตอร์เดียวคงคลาริฟายหรืออธิบายทุกอย่างไม่หมดแต่ว่าทางทีมก็เลือกที่จะพรีเซนต์ในเวนี้ในเกี่ยวกับเป็นสเปเชียลโปสเตอร์ฟอร์คานเนาะใช่เพราะว่าหลายๆคนถามก็จริงๆในเรื่องอ่ะมันมีพาร์ทของศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายไม่ใช่แค่อโพนหรือรำแต่ยังมีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าในเวนะเป็นโปสเตอร์ตอนเนี้ยก็จะแคปเจอร์เริ่มเฉลยเปิดมากขึ้นว่ามีคนรำไม่ใช่แค่โปอย่างเดียวจะมีตัวพระคือด้วยถูกไหมครับใช่ใช่ใช่คือทุกคนที่มาทำงานเนี้ยเขาไม่ต้องตกคนที่มาทำงานนี้คือเขาภูมิใจกับสิ่งต่างๆที่เขาทำมากอย่างเช่นเราทำเกี่ยวกับเรื่องรำเนี้ยเราก็เอาแบบคนที่อยู่ในวิทยาลัยหน้าศิลป์มาจริงๆแล้วเราก็เชิญพวกเขามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบพี่มายแบบตีพวกกองหนังอะไรเงี้ยเราก็เชิญคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาอยู่แล้วหรือแม้แต่ชงต่างที่อยู่ในไพลอตอ่ะเราก็เชิญคนที่เขาถนัดทางสัตว์อันนั้นอ่ะสมมติว่าเป็นลำของนู่นนี่นั่นของชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยเราก็เชิญคนที่เขาถนัดมาแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นศิลปะความสวยงามที่ลงตัวเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่เลยเพราะแม้แต่พวกเราก็ดูแล้วแบบโหยังแบบประทับใจอ่ะประทับจิตจริงขายพยายามคือพูดมาเยอะเหมือนพยายามขายของในจริงมันคือการแค่อธิบายเฮ้ยแต่เรื่องนี้มีอะไรบ้างแต่เรื่องนี้มีคนตายด้วยแบบที่ไม่สปอยต้องบอกแต่เราไม่บอกว่าใครใช่ใช่เรื่องในหนังมักจะมีคนตายเรื่องนี้ก็มีคนตายแต่ไม่บอกว่าเป็นใครทุกคนต้องไปเดาเอาแต่ต้องบอกว่าอโปไม่เล่นเป็นแมวนะครับทุกคนบอกว่าแมวขาวคืออโปสังเกตแมวจะอ้วนนิดนึงใช่ใช่แมวขาจะอ้วนนิดนึงก็นี่แหละให้ทุกคนไปเดากันต่อให้ทุกคนไปเดากันต่อว่าแบบในไพลอตมีอะไรบ้างในโปสเตอร์มีอะไรบ้างลองเราปฏิความมาดูแล้วก็ในข้อความใน Twitter ทั้งหมดที่ทุกคนพิมพ์ลงไปมันมีเรื่องราวจริงจริงของแมงสวงอยู่ในนั้นแต่เราไม่ขอบอกว่าคนที่พิมพ์คือใครมีคนเดาถูก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 หมดเลยเหรอถูกถูกแบบเชื่อมโยงแต่เขาพิมพ์เล่นๆนะเอออ๋อเหรอแบบพิมพ์ประมาณว่าช็อตจะตายอะไรอย่างงี้ไม่รู้อาจจะเป็นเข็มก็ได้อาจจะเป็นแมวแม่บอกอย่ามายุ่งกับกูกำลังเติบโตอ้วนๆดีอยู่แล้วอย่าให้กูตายกูยังไม่อยากแมวขากูยังไม่อยากเปื้อนเลือดแมวนอนก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การติดตามอย่างดีแล้วก็ขอบคุณสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเลยก็ขอบคุณมากครับThank you so much for supporting us in whatever way that we turn to, especially Thai movie and Thai culture and Thai works.
Just stay in touch, stay tuned for whatever we are doing, and see you real soon. โปขอบคุณเวลาก็นั่นแหละครับขอบคุณมากๆเหมือนกันสำหรับการซัพพอร์ตทุกอย่างของทีมเบียนคราวแล้วก็เราสองคนนะที่สำคัญต้องขอบคุณพี่ๆสื่อหลายๆคนหลายๆทีมมากๆครับเพราะว่าโปรเจกต์แมนสวมเป็นโปรเจกต์ที่พยายามเอาอะไรดีๆแล้วก็มาผนวกกับความสนุกแล้วก็ลันช์ออกไปให้คนทั่วโลกคนไทยแล้วก็ประเทศต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ดูให้มากที่สุดก็หวังว่าแมนสูงจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยงามของมิสคัลเจอร์ช่วงนั้นของประเทศไทยครับไปประมาณนั้นขอไปเตรียมตัวเพื่อไปถ่ายพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากทุกคนใช่พรุ่งนี้ตื่นเช้าใช่ตะกี้แอบรีบไปก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อในโซเชียลต่างๆ Twitter Instagram ใดๆ Twitter บ๊ายบายสวัสดีนะครับติดตามด้วยแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆที่ไปแคสแมกกาซีนด้วยนะครับที่ไปแคสสปอร์ตเดี๋ยวลองไปดูรูปน้องๆใน Twitter น่าจะเยอะแล้วอยากเห็นบรรยากาศมันเสียดายถ่ายช่วงนี้ยุ่งนิดนึงถ่ายหนังแต่เดี๋ยวเราจะเจอกันทั้งไมค์กับปัวแล้วก็แฟนๆจะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวครับเมียวๆเจอกันครับ